สวัสดีครับพบกับผมเหี่ยวข่าวสายฟ้ากูโน่4ประเด็นไหนฮอตประเด็นไหนฮิตวันนี้นะครับผมเหี่ยวข่าวสายฟ้าจะคาบข่าวมาฝากแฟนๆบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตกันครับเอาละครับหลังจากที่ทีม ROV ชายนะครับได้คว้าแชมป์ประวัติศาสตร์2สมัยซ้อนมาฝากแฟนๆให้ได้ชื่นใจกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับพวกเขากำลังเตรียมตัวทำศึก APL นะครับ Arena of Valorพรีเมียร์ลีกครับผมซึ่งในทัวร์นี้นะครับเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์ในโซนเอเชียนะครับโดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตของเรานะครับได้โควต้าในฐานะแชมป์จากประเทศไทยครับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตนะครับได้ทำการเสริมทัพ2นักกีฬาใหม่นั่นก็คือดีฟ็อกเอ็นและจอมมี่ครับวันนี้ครับเรามีบทสัมภาษณ์แบบ Exclusive มาฝากแฟนๆกันครับทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาร่วมทีมบุรีรัมย์ล่ะครับก็มองว่าทีมบุรีรัมย์เป็นทีมที่มีเพลเยอร์เก่งๆเยอะก็เลยเลือกที่จะแบบเข้ามาพัฒนาตัวเองมาเรียนรู้แล้วมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มองว่าเป็นทีมที่มีการแข่งขันภายในสูงก็เลยเอาแรงกดดันตรงนั้นมาเพื่อที่จะแบบผลักดันตัวเองให้ไปได้ไกลมากขึ้นครับผมคิดว่าทีมเวลามเป็นทีมที่มีผู้เล่นหลากหลายความสามารถครับก็เก่งๆกันทั้งนั้นผมก็เลยอยากจะมาศึกษาดูกับทีมเวลามในทีมเวลามมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงครับก็น่าเป็นบททดสอบสำหรับผมด้วยคิดว่าจะมาเต็มส่วนไหนของบุรีรัมย์หรอครับในหัวข้อนี้ก็น่าจะแล้วแต่พี่ป้อมครับเพราะว่าเขาเป็นโค้ชเลือกแล้วก็แล้วแต่แผนที่จะเจอทีมต่างๆด้วยครับว่าเขาจะเฟกองไปตำแหน่งไหนหรือว่าอาจจะได้ลงหรือไม่ได้ลงอันนี้ก็ต้องรอดูครับผมรู้สึกว่าทีมบุรีรัมย์ยังขาดแผนหลากหลายในการใช้ต่อสู้กับทีมระดับโลกนะครับส่วนตัวผมเองเป็นคนที่เล่นฮีโร่ได้หลากหลายแล้วก็เยอะอยู่แล้วก็น่าจะมาเติมเต็มในส่วนของแผนได้ครับการแบบตัวจากเข้าแคมป์ก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องเวลานอนแล้วก็เวลากินข้าวครับอาจจะแบบไม่ได้กินมื้อเช้าแต่ก็คือกินให้ครบ3มื้อเท่ากันกินตอนดึกแทนครับผมกินตอนดึกแทนครับผมก็หลังจากเข้าแคมป์มาก็สนิทกับทุกคนนะครับเพราะว่าเคยพบปะพูดคุยกันมาแล้วบ้างระยะหนึ่งก็เป็นกันเองก็คือก็คุยได้หมดก็สนิทกับซัมเมอร์กดแรงด้วยกันบ่อยแล้วก็แซวกันบ่อยหน้าแบบไลฟ์สไตล์เหมือนกันก็ชอบแบบไปแรปกันหน้าเฟซอะไรประมาณนี้ครับซ้อมกันหนักมากครับก็แบบซ้อมกันเรื่องฮีโร่ฮูฮีโร่ก็หลากหลายขึ้นตอนนี้มีการเตรียมแข่ง APL ยังไงบ้างหรอครับตอนนี้ส่วนใหญ่ในทีมน่าจะเป็นเรื่องการจูนความคิดให้เข้ากันนะครับเรื่องการเดินเกมแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันครับผมก็ฝากเชียร์ทีมบุรีรัมย์ด้วยนะครับโอมเป็นน้องใหม่แต่ว่าเข้ามาแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับจะเอาแชมป์โลกมาให้ได้ครับฝากติดตามด้วยครับจะพยายามให้ดีที่สุดเอาละครับเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของ2นักกีฬาใหม่จากทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตยังไงก็ฝากแฟนๆส่งกำลังใจไปเชียร์กันด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับแฟนๆนะครับวันนี้เรายังมีบทสัมภาษณ์ของนักกีฬา ROV คนอื่นๆมาฝากแฟนๆกันด้วยครับโค้ชป้อมครับตอนนี้ทีมมีความพร้อมมากขนาดไหนครับครับสำหรับตอนนี้นะครับก็มีน้องใหม่มา2คนนะครับก็จะเป็นน้องโอมแล้วก็น้องเจมส์นะครับตอนนี้ทีมเราก็กำลังปรับจูนทีมอยู่นะครับว่าวิธีการเล่นนะครับแล้วก็แนวความคิดนะครับเพราะบางอย่างยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็เลยจูนๆครับแต่คิดว่าทันแน่นอนครับสำหรับ APL 2020นี้ครับผมอุปสรรคในการแข่งขันครั้งนี้ในมุมมองของโค้ชมีอะไรบ้างครับอุปสรรคครั้งนี้นะครับผมมองว่าการแข่งขันครั้งนี้ครับเป็นการแข่งขันออนไลน์นะครับก็เลยคิดว่าอินเทอร์เน็ตเรื่องการปิงหรืออะไรเงี้ยครับวันที่แข่งจริงๆแล้วจะมีปัญหาตรงนี้ไหมส่วนเรื่องแผนวิธีการเล่นหรือว่าแพทที่เปลี่ยนบ่อยๆช่วงนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะผมทำการบ้านอยู่ตลอดเวลาครับคาดหวังกับผลการแข่งขันในทัวร์นี้ยังไงบ้างครับผมก็สำหรับทัวร์นาเมนต์ APL 2020นี้ก็ผมคาดหวังว่าทีมเราจะได้แชมป์นะครับมันก็เป็นทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับ AWC ครับอาจจะไม่ใช่ชื่อว่าแชมป์โลกแต่ก็ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันก็เป็นทีมระดับโลกทั้งนั้นครับผมก็ไม่กดดันครับเพราะทีมผมก็มีประสบการณ์จากระดับเอเชียมาแล้วครับก็น่าจะเป็นทีมไต้หวันครับเพราะเป็น4ทีมที่เข้ามาทีมเต็งหมดเลยครับเป็นทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันครับเกรด A ทั้ง4ทีมในไต้หวันก็น่าจะรับมือยากหน่อยครับ
มั่นใจใน 80% ครับเพราะผมก็รวมผู้เล่นที่มีประสบการณ์เยอะที่สุดมาอยู่ในทีมครับก็น่าจะช่วยกันพาไปผ่านรายการ APL ได้ง่ายครับสำหรับตอนนี้เราก็ทำการจูนทีมอยู่นะครับเพราะว่าทีมเรามีผู้เล่นเข้ามาใหม่ก็คือโอมดีฟ็อกเอ็นกับเจมหรือจอมมี่นะครับตอนนี้ก็ปรับจูนกันอยู่เพื่อที่จะดูว่าใครเหมาะสมกับการเล่นอะไรเล่นแผนแบบไหนแล้วก็มีความคิดยังไงก็คือตอนนี้ก็คือพยายามให้คิดไปทางเดียวกันก่อนแล้วให้เขาเข้าใจเราด้วยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับแล้วก็ในการซ้อมทีมที่สกิมกันก็จะต้องปรับเปลี่ยนผู้เล่นไปอันนี้ก็จะเป็นพี่ป้อมวางแผนนะครับเกี่ยวเรื่องแพทนะครับเพราะว่าแพทตอนนี้ตัวใหม่ที่เข้ามารัวๆเลยก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะไปจบในการแข่งขันแพทไหนสำหรับแพทหน้าด้วยหรือว่าเฮ้ยเราซ้อมแพทหน้าเผื่อไว้แล้วแล้วมันต้องกลับมาเล่นแบบเดิมอะไรเงี้ยมันก็จะสับสนมันก็กังวลนิดหน่อยครับเกี่ยวเรื่องนี้สำหรับพวกผมนะครับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็มีความมั่นใจมากนะครับที่จะคว้าแชมป์กับประเทศไทยได้เพราะว่ามันเป็นความคาดหวังของพวกเราอยู่แล้วที่จะนำแชมป์มาให้กับประเทศไทยแล้วก็พอผมเคยผิดพลาดมาแล้วก็อยากจะทำให้มันดีกว่าเดิมก็ครั้งนี้ยังไงก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับถึงเป็นแฟนบุรีรัมย์นะครับก็อยากให้ช่วยเชียร์ครับช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับในการลงไปแข่งขัน APL 2020เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็ช่วยเชียร์เราด้วยนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่นะครับแล้วพวกเราจะคว้าแชมป์มาให้ประเทศไทยให้ได้ครับและนี่คือบทสัมภาษณ์ความพร้อมที่เราเอามาฝากแฟนๆกันนะครับสำหรับแฟนๆคนไหนนะครับที่อยากรู้เรื่องราวของเหล่าบรรดาโปรเพลเยอร์นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะนำข่าวสารดีๆหรือเรื่องราวต่างๆมาฝากแฟนๆกันอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับผมเหี่ยวข่าวสายฟ้าขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ